ดิฉันนะคะไลออนเฉลิมรักษ์สุรสวัสดีนะคะเป็นนายกก่อตั้งนะคะสโมสรไลออนไทยปันสุขกรุงเทพนะคะภาค 310D นะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านมาร่วมในงานจัดตั้งของเราในวันนี้นะคะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวลองฟังสมาชิกของเรานะคะว่าทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมก่อตั้งกับเราในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะอัมภาพรนะฮะทำไมถึงอยากร่วมกับคุณเพื่อนนะฮะคือนโยบายในความคิดในการปันสุขอย่างเงี้ยมันตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราซึ่งเรามีชีวิตอยู่ในแผ่นดินเนี้ยมันถึงเวลาที่เราจะมอบสิ่งดีให้กับสังคมนะฮะช่วยเหลือคนอื่นได้ตามกำลังของเราอันนี้คือคอนเซ็ปต์ทุกคนมีที่ไปที่มาแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือการแบ่งปันอย่างน้อยๆถ้าเพื่อนๆได้ฟังตรงนี้นะฮะการแบ่งปันคุณไม่จำเป็นต้องเงินก็ได้ฮะเวลาของคุณค่ะหัวใจของคุณที่มอบความรักให้กับเพื่อนๆของเราเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะขอโทษที่พูดที่ใช่ครับก็ในหลักเขาเรียกว่าในวิธีการที่มีการแบ่งปันแบบนี้นะครับก็คือผมชอบนะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบมีเงินเยอะหรือมีอะไรเยอะนะครับเรามีแค่ไหนเราก็แบ่งปันเท่าที่เราสบายใจนะครับอย่างน้อยๆนะครับคนที่ได้โอกาสเขาก็ยังได้ส่วนหนึ่งเข้ามาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นครับแม้แต่เพียงเล็กๆก็ตามนะครับแต่คนละเล็กละน้อยรวมๆกันมันก็เป็นผลที่ยิ่งใหญ่ได้ครับผมที่เพื่อนอยากให้ฝากโครงการนี้ให้ติดตามแล้วก็ขอบคุณแขกที่มาร่วมงานค่ะสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมวันนี้นะคะเพื่อนต้องขอขอบคุณมากๆเลยทั้งแทนตัวเพื่อนเองแล้วก็แทนสมาชิกของสโมสรทุกท่านเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะที่สละเวลาอันมีเกียรติของท่านนะคะมาร่วมงานกับเพื่อนนะคะค่ะส่วนถามว่าเพื่อนอยากฝากอะไรจริงๆแล้วเพื่อนก็คงอยากที่จะฝากการแบ่งปันนี่แหละค่ะไปถึงยังทุกท่านนะคะไม่ว่าพูดกี่ครั้งนะคะหรือจะพูดสักกี่ที่พูดสักกี่ทีอุดมการณ์ในการแบ่งปันของเพื่อนก็ยังคงเดิมค่ะเราไม่จำเป็นนะคะให้เราต้องสำเร็จหรือ success สูงสุดเราถึงจะเริ่มแบ่งเริ่มปันได้การแบ่งปันเริ่มได้ตั้งแต่ที่ท่านยังไม่ต้องอยู่ที่จุดสูงสุดก็ได้มีน้อยก็ให้น้อยค่ะปันเท่าที่ท่านปันแล้วยังคงสุขอยู่นะคะตรงนี้ค่ะอย่างที่พี่เพนพูดอะค่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินก็ได้เป็นแรงก็ได้นะคะเป็นเวลาก็ได้ค่ะอะไรก็ตามอะค่ะที่เราแชร์ในส่วนที่เรามีให้กับผู้อื่นแล้วมันสามารถลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วทำให้เขาอะมีความสุขมากขึ้นเพื่อนคิดว่าอันนี้แหละค่ะเป็นปันสุขที่แท้จริงนะคะเป็นอุดมการณ์ของเรานะคะไลออนไทยปันสุขค่ะขอบคุณค่ะ